สอนวาดอิรุมะซูซูกิจากเรื่องอิรุมะคงผจญในแดนปีศาจบายยูกิมิซะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากร่างใบหน้าก่อนค่ะวาดวงรีขึ้นมาจากนั้นขีดเส้นคางต่อจากวงรีแบบนี้ค่ะวาดกึ่งกลางใบหน้าขีดเส้นคิ้วตาจมูกและปากจากนั้นวาดใบหูค่ะขีดคิ้วขึ้นไปลักษณะโก่งขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นก็เน้นส่วนของคิ้วค่ะให้ดูหนาขึ้นนิดนึงเพราะเป็นหน้าผู้ชายจากนั้นดวงตานะคะจะเป็นอยู่ในร่างปีศาจดังนั้นตาจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ค่ะหันแบบกับกระจกกันทั้งสองข้างนะคะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นก่อนจมูกและปากเติมไว้เลยค่ะจากนั้นรายละเอียดดวงตานะคะก็จะเป็นตาที่ค่อนข้างเฉียวค่ะขีดขึ้นไปแล้วมีมุมแหลมอยู่ด้านหลังตาด้านล่างก็จะเป็นตัดเป็นเส้นคมค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะดวงตาเป็นแบบนี้นะคะนะคะตาดำแล้วก็ตาขาวจากนั้นก็จะเป็นชั้นตานะคะตาจะดูคมๆพอได้สัดส่วนแล้วมาทำอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างก็ทำเช่นกันนะคะตาจะเฉียวเฉียงขึ้นไปเส้นตาด้านล่างนะคะจะประมาณนี้ใส่ลูกตาเข้าไปค่ะและตาสองชั้นชัดเจนจากนั้นนะคะร่างผมหน้าม้าลงมาค่ะผมจะปกส่วนคิ้วนะคะแต่ในตัวอนิเมะนั้นจะสามารถมองเห็นคิ้วที่โผล่ผ่านเส้นผมได้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่จะวาดให้เป็นขาวดำก็เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายครูพี่เพื่อนจะพาถมดำเส้นผมตรงนี้อยู่ดีค่ะผมของอิรุมะนะคะเขาจะเป็นลักษณะมี2พักนะคะนี่ค่ะส่วนหัวด้านบนก่อนและผมอีกพักหนึ่งจะออกมาข้างๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคล้ายๆตัวป่อมๆตัวผู้ป่อมๆเชียร์ออกมาข้างๆแต่ไม่ได้มัดแกละนะคะแค่ออกมาเฉยๆเดี๋ยวเราจะมาตัดรายละเอียดนิดนึงค่ะในส่วนคางเราตกแต่งหน่อยนึงนะคะให้หน้าดูสมส่วนมากขึ้นไม่น่ายาวจนเกินไปค่ะประมาณนี้ใบหูโผล่ให้เห็นไม่มากนะคะแล้วก็ตัวผมที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเป็นเอกลักษณ์ค่ะจากนั้นมาวาดลำคอก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมของทั้งชุดแล้วก็เส้นผมเนาะคอปกเสื้อที่ตั้งขึ้นนะคะจะเข้าหากันแบบนี้นี่ค่ะคอเสื้อจากนั้นก็จะเป็นเสื้อโค้ทนะคะที่สวมทับอีกชั้นหนึ่งนะคะเสื้อตัวนี้ถ้าเป็นในอนิเมะก็จะออกสีน้ำเงินนะคะแถบขาวขอตั้งขึ้นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไหล่นะคะชุดจะเป็นกึ่งๆชุดสูทนะคะจะเสริมไหล่ดังนั้นเสื้อจะดูมีไหล่ที่ค่อนข้างสวยค่ะมี
แถบขาวแบบนี้เสื้อเชิ้ตด้านในก็ขีดลงมาเลยค่ะแล้วก็จะใส่รอยยับนิดๆหน่อยๆนะคะนี่ค่ะเสื้อสูทข้างนอกจากนั้นมาแต่งทรงผมนะคะให้เข้ากับใบหน้านี่ค่ะก็มาขีดแหลมๆเข้าไปหน่อยทั้งสองข้างเลยค่ะจากนั้นแต่งทรงผมทั้งหมดนะคะจะมีเงาตรงนี้นะคะเว้นไว้จะไม่ผมดำลบทำความสะอาดเส้นร่างโดยประมาณค่ะตัดเส้นด้วยปากกาสีดำหรือปากกาหมึกซึมที่เตรียมไว้โดยเราจะวาดตรงผมหน้าม้าก่อนนะคะจากนั้นเราจะวาดโครงหน้าลงมาค่ะเนี่ยค่ะน่าจะเป็นหน้าแหลมๆหน้าเฉียวๆเช่นกันใบหูนะคะทรงผมจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะก็ทำส่วนด้านบนไปก่อนเนาะส่วนด้านล่างจะต่อออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะเว้นหูไว้นิดนึงนะคะให้เห็นใบหูด้วยเพราะว่าเป็นทรงเด็กผู้ชายลำคอค่ะเงาใต้คอนะคะใต้คางนะคะจะเป็นเสื้อเชิ้ตค่ะที่อยู่ด้านในจะมีเงาส่วนนี้นิดนึงนะคะและอีกด้านหนึ่งค่ะจะทับด้านนี้คอก็จะพับลงมาแบบนี้ค่ะคอเสื้อโอเคมาที่ผมอีกข้างหนึ่งนะคะนี่ค่ะดีเทลจะค่อนข้างรายละเอียดเยอะก็ค่อยๆวาดไปนะคะแล้วเราจะถมดำไปด้วยเลยค่ะทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นจะเป็นผมซิกเนเจอร์ค่ะที่งอขึ้นไปแบบนี้ด้านบนโอเคจากนั้นมาที่คิ้วค่ะมาส่วนหน้าแล้วหลังจากที่เว้นไว้เนาะ
ทีนี้มาวาดดวงตาที่เฉียวคมค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตอนอยู่ในร่างปีศาจจะเท่ๆหน่อยนะคะดวงตาค่อนข้างตาคมนะคะชั้นตาชัดเจนอีกข้างหนึ่งเช่นกันเนี่ยค่ะอย่าลืมใส่ชั้นตานะคะสำคัญมากตาจะคมเข้มมากเลยค่ะจากนั้นจมูกค่ะและปากที่เป็นเส้นขีดมาแล้วขึ้นบนนิดๆนะคะเหมือนยิ้มเย้ยๆค่ะประมาณนั้นจากนั้นรายละเอียดเส้นผมมีส่วนที่เราเว้นขาวไว้นะคะเราจะขีดไว้เป็นแนวแบบนี้เลยบอกไว้ก่อนนะคะสำหรับใครที่จะเก็บไว้ระบายสีก็ในขั้นตอนนี้ว่าเสร็จแล้วไม่ต้องไปถมดำนะคะก็สามารถใช้สีลงได้เลยแล้วก็แต่งรายละเอียดเส้นผมไปแบบนี้ไว้ได้นะคะเนี่ยค่ะมาวาดเสื้อคลุมนะคะเป็นลักษณะคอตั้งขึ้นไปค่ะแถบขาวเสื้อจะเป็นออกสีน้ำเงินนะคะสำหรับใครจะเว้นไว้ก็เช่นกันค่ะก็ขีดแค่เป็นโครงลายเส้นแล้วก็เก็บไว้ระบายสีไม่ต้องถมดำไปพร้อมกับครูเพื่อนนะคะแต่สำหรับใครที่จะวาดขาวดำให้เป็นเหมือนลายเส้นดออิ้งธรรมดาก็มาถมดำไปด้วยกันค่ะมีเงานิดๆหน่อยๆนะคะจากนั้นก็จะเป็นช่วงไหล่ค่ะมีรอยยับนะคะของเสื้อคลุมห้ามลืมเด็ดขาดเมื่อเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วก็ลบเส้นล่างทั้งหมดออกเลยค่ะเพื่อที่จะถมดำนะคะเริ่มจากเสื้อคลุมก่อนค่ะใครที่จะเก็บไว้ลงสีก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับตั้งแต่ขั้นตอนเมื่อกี้แต่ใครที่จะถมดำก็มาต่อกับครูเพื่อนได้เลยอย่าลืมนะคะถมดำก็จะไม่ได้ดำทั้งหมดนะคะลืมเติมแถบขาวตรงนี้นิดนึงโอเคมาถมดำต่อเลยค่ะถมดำให้เสร็จทั้งเสื้อทั้งสองข้างเลยนะคะเมื่อเสื้อเสร็จแล้วก็ไปที่ทรงผมค่ะผมดำแล้วก็เว้นขาวไว้เป็นระยะนะคะจะได้ดูมีเลเยอร์เนาะThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอิลูมะของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ